اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมสถานีวาชแนลนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงซึ่งพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ที่ร่วมกันเสียสละบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสัญญาณดาวเทียมนะครับค่า อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะสร้างระบบเพื่อที่จะส่งภาพและเสียงไปยังบ้านของพี่น้องผู้ชมนะครับอัลฮัมดุลิลละยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสนะครับเช้าวันพฤหัสก็พรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์ที่27วันเสาร์นี้งานฉันเป็นมุสลิมนะครับเป็นงานอีเวนต์ของวัชแนนจัดกันที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยครับที่เมืองพัทยานะที่โรงเรียนบ้านรถไฟนะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับวัชแนนครับทีมงานวัชแนนคณาจารย์บอชาริอะนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะของวัชแนนเนี่ยก็ได้ลงไปพบปะกับพี่น้องทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญพี่น้องทุกท่านนะฮะมาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์นี้เสาร์ที่27นี่ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณ5ทุ่มนะฮะแล้วก็ต่อมาวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่28สิงหาคมก็เป็นรายการภารกิจผู้ศรัทธานะครับภารกิจหรือว่าหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราก็คือการดะวะเผยแผ่อิสลามเนี่ยนะครับให้ขจรกระจายออกไปเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีของเรารอซูลของเราที่อัลเลาะห์ส่งมาในยุคของประชาชาติเราในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะฮะท่านได้นำเอาความจริงนะครับนำเอาหลักการที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนะมาสู่ประชาชาตินี้เพราะฉะนั้นเราเป็นอุมมะเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านเช่นบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างแล้วนะฮะเราคงจะทราบกันดีว่าเมื่อท่านนบีนั้นได้สิ้นชีวิตลงนะครับจะเป็นท่านอบูบักรคอลิฟะห์คนที่1ก็ดีนะครับท่านอุมัรคอลิฟะห์คนที่2ท่านอุสมานท่านอาลีต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการเผยแผ่อิสลามอย่างกว้างขวางนะครับจนกระทั่งอิสลามนั้นเนี่ยได้ขจรกระจายไปข้อนโลกครึ่งโลกเนี่ยนะฮะมากมายไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพวกเราเนี่ยโอกาสที่จะทำแบบนั้นนะดูแล้วคงไม่มีนะครับพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้ทำแบบอย่างที่สุดยอดเอาไว้ที่คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่สามารถทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามวันอาทิตย์นี้นะฮะภารกิจผู้ศรัทธาอย่างน้อยๆเราได้มีโอกาสร่วมบริจาคนะครับเพื่อให้มีเกิดการดะวะเกิดการเผยแผ่อิสลามนะซึ่งพวกเราก็เห็นแล้วว่ามีพี่น้องได้สนใจอิสลามกันมากมายได้รับความรู้ถึงสัจธรรมที่แท้จริงนะจากหลักการอิสลามไปเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็มีหลายคนนะครับเป็นจำนวนร้อยแล้วนะฮะที่ผ่านทาง
การรับรู้ทางข้อมูลข่าวสารทางหน้าจอไว้ของเราเนี่ยนะครับเป็นจำนวนร้อยแล้วนะฮะที่ได้เข้ามาสู่หลักการอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรูบิเนมะติลลาห์ก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะวันเสาร์งานที่พัทยาพอวันอาทิตย์ก็ภารกิจผู้ศรัทธาหน้าจอของพี่น้องผู้ชมนะแล้วก็ภารกิจที่มันเป็นในช่วงเวลาแล้วก็แต่ละปีที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของกุรบานนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกุรบานใกล้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีอีกไม่กี่วันก็จะมีการดูเซี่ยวจันทร์กันเพื่อให้รู้ว่าวันไหนเป็นวันวุกุฟนะวันวุกุฟหรือวันอารอฟะนะครับก็คือวันที่9นะครับที่พี่น้องที่ไปทำฮัจญ์นั้นขาดวันนี้ไม่ได้นะฮะขาดเอาตัวเองยังไงก็แล้วแต่นะถ้าไม่สบายไม่อะไรเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ที่ไปวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะนะครับถึงจะได้ชื่อว่าได้ทำฮัจญ์นะครับอย่างถูกต้องอย่างใช้ได้นะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะครับวันที่9เราก็ถือศีลอดกันวันที่10ก็เป็นไอดุลอัดฮานะครับต่อไปอีก11 12 13ก็เป็นวันตัชริกที่เราสามารถที่จะเชือดกุรบานได้ในวันไอดุลอัดฮาวันตัชริกต่อไปอีก3วันนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้นะฮะช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็เพื่อการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนที่มีความสามารถก็อย่าพลาดนะครับในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยเพราะว่าที่เรานำเสนอกันไปแล้ว3วันนะครับวันจันทร์อังคารพุธก็คือเรื่องราวของท่านเรื่องราวของฮัจญ์เรื่องราวของกุรบานนะครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของมันแน่นอนครับว่ามันจะต้องมากมายมหาศาลตามมานะคนที่มีความสามารถนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะทำกุรบานจริงอยู่ว่าไม่ฟัรดูไม่วาญิบบังคับแต่ว่ามันมีความสำคัญขนาดนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีความสามารถแล้วไม่ทำเนี่ยก็อย่างที่ท่านนบีบอกแหละนะใครที่มีความสามารถอัลลอฮ์ให้มีความกว้างขวางในริสกีมีปศุสัตว์ที่จะมาเชือดมีเงินที่จะซื้อส่วนของกุรบานแล้วไม่ทำเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่ละหมาดฉันอย่าเข้ามาใกล้ที่ละหมาดฉันเอาละครับวันนี้เราก็มาดูกันนะฮะในส่วนของจงอ่านเรานะครับมาถึงเรื่องราวสุดท้ายที่อยู่ในอะไรล่ะในซูเราะห์กาฟีนะฮะเรื่องของซุลกอดไนนะครับจบแล้วด้วยนะฮะซุลกอดไนก็จบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตข้อสรุปต่างๆที่ได้จากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็มาบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราอ่านกันก่อนตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องราวของซุลกอดไนเนี่ยนะครับก็เริ่มอายะที่83นะครับซุลกอดไนนะฮะในกาฟีเนี่ยที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับก็มีเรื่องชาวถ้ำเรื่องของผู้ชาย2คนนะฮะที่ได้รับมรดกนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนบีมูซานะครับเดินทางร่วมกับนบีคีเดรแล้วก็มาถึงเรื่องของรุ่นก๊อตไนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะยัสอะลูนะกะอันซิลกอรนัยนกุลซะอัตลูอะลัยกุมมินฮุซิกรออินนามักันนาละฮูฟิลอัรฎิวะอาตัยนาฮูมินกุลลิชัยอ์นซะบะบะอินนามักันนาละฮูฟิลอัรฎิวะอาตัยนาฮูมินกุลลิชัยอ์นซะบะบะฟะอัตบะอะซะบะบะحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ครั้งที่แล้วเราถึงนี่นะครับวันนี้ดูกันต่อเลยนะฮะคำที่หนึ่งว่านะครับอารอดอเจอกับนาอารอดนานะครับเราก็จะนำมายะฮันนัมนรกยะฮันนัมเยาว์มะอิดีวันนั้นลิ้นนะครับเพื่อหรือว่ากับอัลกาฟิรีนานะครับบรรดาผู้ปฏิเสธอารดอนนะครับเอามาเปิดเผยเอามาให้เห็นนะฮะในวันนั้นนะครับเอาย้อนกลับไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็คือหลังจากที่รุ่นก๊อตไนนะครับเดินทางไปทางทิศเหนือแล้วก็ไปเจอกับกลุ่มชนที่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพูดกันหลายภาษามากนะครับก็เสนอให้รุ่นก๊อตไนนั้นทำกำแพงกั้นพวกเขากับยะยุทกับมะยุทนะครับบอกว่ามยะยุทมะยุทนั้นเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินนะครับโดยจะให้เครื่องบรรณาการกับซุนกอตไนนะครับซุนกอตไนบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ฉันนั้นมันมากมายมหาศาลแล้วนะครับให้พวกเขานั้นช่วยสร้างกำแพงนะครับด้วยพลังงานด้วยแรงนะฮะแล้วก็ซุนกอตไนได้ก็เคลียร์พื้นที่ระหว่าง2หุบเขานั้นนะครับแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยนำเอาเหล็กมานะแล้วซุนกอตไนก็ได้ทำการหลอมเหล็กนะแล้วก็ราดด้วยทองแดงข้างบนเพื่อให้มันเป็นเหล็กก้านะครับเป็นกำแพงกั้นขวางไว้ระหว่างภูเขา2ลูกพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเจาะรูนะครับเจาะรูกำแพงหรือว่าลอดใต้หรือว่าข้ามมาได้นะฮะนั่นคือความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในช่วงบั้นปลายของโลกดุนยานะครับกำแพงที่ซุนกอตไนสร้างไว้เนี่ยมันก็จะพังลงนะครับแล้วก็ยะยุทธเนี่ยยะยุทธมะยุทธเนี่ยก็จะออกมาสร้างความเสียหายบนพื้นแผ่นดินแล้วก็จะมีการปะทะกันต่อสู้กันนะครับแล้วก็เราบอกว่าแล้วก็ช่วงท้ายๆนั่นแหละก็จะมีการเป่าสังหรือว่าเป่าสัญญาณที่ทำให้เกิดวันสิ้นโลกเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะรวมพวกเขามานะฮะเพื่อที่จะพิพากษานะครับเอาละครับทีนี้พอมาวันนี้นะครับวารัตนาจะฮันนามายามัยดิลิลกาฟิรีนะอัลดอนะครับเราบอกว่าพระองค์จะนำเอานรกเนี่ยนะครับมาให้ประจักษ์ต่อสายตาของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายนะครับอัลลาดีน่าก็คือบรรดาผู้ซึ่งการนัดพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยปรากฏว่าอายุนูนะฮะ อายุนนะครับก็ดวงตานะครับไอนุนอายุนดวงตาหุมของพวกเขานะครับฟี
มีกีต้ออินนะครับปกปิดนะปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพวกชาวนรกเนี่ยนะครับเขาถูกปกปิดอันจากลิกรีการรำลึกถึงฉันรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากานูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยลาไม่ยัสเตียูนะพวกเขาสามารถซัมอันได้ยินนะครับก็คือดวงตาเขาก็ถูกปกปิดแล้วก็ไม่ได้ยินในการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดากาเฟตผู้ปฏิเสธที่อัลลอฮฺบอกว่าพระองค์จะนำเอานรกมาให้ประจักษ์ต่อสายตาพวกเขาในวันอาคิเราะห์ในโลกหน้าเนี่ยนะครับก็คือคนที่ไม่ดูนะฮะไม่ดูไม่มองนะครับพิจารณาถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึงหลักการศาสนาอิสลามที่พระองค์เนี่ยได้ให้เขาได้มองได้รับรู้เนี่ยนะครับไม่ได้ยินเนี่ยนะครับนะต่อมาก็วรรคที่102อ้าหรือฟ้าแล้วฮาซิบะนะครับเขาคิดแล้วหรือใครคิดครับอัลลาดีนาบรรดาผู้ซึ่งกัฟรูบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธเนี่ยเขาคิดแล้วหรืออันว่ายัตตะคิรูนะครับพวกเขาจะเอาไอบาดีบรรดาบ่าวของฉันมินจากดูนีอื่นจากฉันนะครับเอาลียานะครับมาเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ที่จะคุ้มครองพวกเขาอินนากับนาอินนาแท้จริงอะตาดาเจอกับนานะครับอะตาอะตาดาเตรียมนะครับตะเตรียมนาเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นเตรียมนะยะฮันนัมนะครับนรกยะฮันนัมนะครับลี่กับอัลกาฟิรีนานะครับบรรดาผู้ปฏิเสธนูซูลาไว้เป็นที่พำนักนะครับนูซูลาที่พำนักนะครับอัลลอฮฺบอกว่าเขาคิดยังไงว่าจะเอาบ่าวของพระองค์เนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่อาเลมคนที่มีความรู้บรรดาอัมบิยะในอดีตเนี่ยนะครับเอามาเป็นผู้คุ้มครองนะครับเราบอกว่าแท้จริงพระองค์ได้เตรียมนรกไว้เป็นที่พำนักนะครับสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายต่อมาอีกภาพนึงนะครับกุลจงกล่าวฮั่นหรือหนูนับบีอูนะครับเราจะบอกข่าวกุมกับพวกท่านทั้งหลายบีด้วยอักซารีนะความขาดทุนนะครับคุสรินที่เราเคยเรียนมาในซูเราะห์อะไรอัลอัสนะครับอักซารีนะพวกเขาทั้งหลายขาดทุนอะมาลันนะครับการกระทำของพวกเขาทั้งหลายจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเราจะแจ้งกับพวกเจ้าไหมนะครับถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงานของพวกเขานะฮะก็เป็นประโยคคำถามเพื่อให้เกิดความสนใจนะครับอัลลอฮ์จะบอกว่าให้รู้ว่าใครที่ขาดทุนนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทำงานทำอะไรต่างๆแล้วขาดทุนนะครับต่อมาเราบอกว่าอัลลาดีน่าบรรดาผู้ซึ่งดอลล่านะครับ มาลายหายไปนะครับสูญสิ้นไปซาอายุนะฮะการขวนขวายการดำเนินชีวิตหุมของพวกเขาฟีในอัลฮายาตีความเป็นอยู่อัดดุนยานะครับก็คือคนที่การดำเนินชีวิตของพวกเขาเนี่ยนะครับในดุนยาเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเขามันมาลายหายไปนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าและหุมพวกเขายะซาบูนะพวกเขาคิดอันน่าแท้จริงหุมพวกเขายุฮซานูนะซุนอานะครับพวกเขาคิดว่ายุฮซานูนะพวกเขานั้นเป็นคนดีนะครับซุนอานะครับคิดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติดีแล้วนะฮะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความดีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เชื่อว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการกระทำของเราเนี่ยนะครับมันสูญเปล่ามันขาดทุนตามที่อัลลอฮฺบอกนี่แหละครับต่อมาอุลาอิกะพวกเขาเหล่านั้นอัลลาดีนะบรรดาผู้ซึ่งกัฟรูปฏิเสธบีด้วยอายาติอายะต่างๆรับบีพระผู้เป็นบานฮิมของพวกเขาว่าและลีกออีพบฮีเขานะครับและบรรดาผู้ปฏิเสธอายะองค์การต่างๆแล้วก็ปฏิเสธการพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฝ่าดังนั้นฮาบิตอนะครับ ไร้ผลอามาลูการงานหุมของพวกเขาฝ่าดังนั้นลานุกีมูนะครับ
เรายืนล่าฮุมกับฮุมพวกเขายาวมากวันนั้นวันนะครับวันไม่ใช่วันนั้นวันกิยามะนะครับวัซนามีน้ำหนักมีค่านะครับเราบอกว่าดังนั้นการงานของพวกเขาเนี่ยไร้ผลไร้ค่านะครับในวันกิยามะเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรกับพวกเขาเลยนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานที่ผู้ที่ทำนั้นเชื่อว่าจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อว่ามีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการเชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่ามีพระผู้สร้างสิ่งต่างๆสร้างนรกสร้างสวรรค์แล้วก็พระองค์จะเป็นผู้ตัดสินพิพากษาเองว่าใครจะอยู่ในนรกหรือในสวรรค์แล้วก็ปฏิบัติคนที่เชื่อตามนี้แล้วก็ปฏิบัตินะครับตามความเชื่อของเขานะโดยหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะได้รับการตอบแทนแต่คนที่คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแต่ไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่ได้เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะครับแล้วเราจะไปเอาผลการตอบแทนจะไปหวังการตอบแทนจากใครนะครับพระองค์บอกว่าไม่มีให้นะครับไร้ค่าเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาคิดว่าจะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นคุณงามความดีมีค่าแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าผู้ที่สร้างเขามาสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็คือพระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้ก็เป็นข้อคิดหลังจากเรื่องที่4คือเรื่องของรุ่นก๊อดไนเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องย่อยๆอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆที่อยู่ในซูเราะห์กาฟีนะฮะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้นะครับก็อีก2ภาพอินเสิร์ตก็จะจบซูเราะห์กาฟีนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านแล้วกันนะครับช่วงนี้เราพักเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันในศอลาตุลฟัจร์นะครับฟัจร์ฟัจร์เนี่ยนะก็แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันหลังละหมาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เตรียมไว้ใครที่ละหมาดแล้วเข้าเวลาไปแล้วละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซ้อมไว้นะฮะเดี๋ยวเปิดสายเข้ามาอ่านครับช่วงนี้พักครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينนบีนะฮะบีบินะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจงอ่านนะครับรับชมภาพอินเสิร์ตกันเลยนะฮะขอต่ออีกวรรคนึงนะครับจะได้ครบถ้วนกระบวนความเรื่องของผู้ปฏิเสธทั้งหลายที่จะต้องลงไปอยู่ในนรกนะฮะที่อัลเลาะห์ได้เตรียมนรกไว้เป็นที่พำนักนะครับการปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้านะครับการปฏิเสธพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธพระผู้สร้างนะฮะก็ในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์โลกที่เป็นนิรันดรเนี่ยนะครับในเมื่อเชื่อว่าไม่มีพระเจ้านะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธการมีพระเจ้าอัลเลาะห์ก็จะให้พวกเขาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคยทำความดีกับส่วนรวมกับตัวเองกับครอบครัวแต่ว่าความเชื่อนั้นไม่ได้เชื่อว่าเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ดังนั้นที่อยู่ของเขาก็คือนรกยะฮันนัมนะครับขอต่ออีกอายะห์นึงนะฮะเพื่อที่จะได้จบความไปเรื่องของชาวนรกนะครับดาลิกานั่นแหละยะซาอูการตอบแทนหุมพวกเขายะฮันนัมนะครับนรกยะฮันนัมบี้ด้วยมาสิ่งที่กะฟารูนะครับพวกเขาปฏิเสธก่อนหน้านี้นะก็คือก่อนที่เราจะพักละหมาดนะครับช่วงท้ายของซูเราะห์กาฟีนะอัลเลาะห์พูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่างๆเนี่ยนะครับว่าอัลเลาะห์ได้เตรียมนรกไว้เป็นที่พำนักนะครับก็เนื่องจากว่าพวกเขานั้นปฏิเสธนะครับและการตอบแทนของพวกเขาก็คือต้องไปอยู่ใน
นรกนะครับทำความดีต่างๆมาแต่ว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามีพระผู้สร้างนะครับก็ขาดทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรนะต่อมาว่าและอิตตะคอรูพวกเขาเอาอายาตีอายะต่างๆของฉันว่าและรูซูลีรอซูลของฉันวูซูวานะครับเอามาล้อเล่นนะเอามาล้อเล่นเอามาล้อเลียนนะครับบอกว่าโอ้กุรอานนิยายปรัมปราเลอะเทอะนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับหรือว่าเอารอซูลต่างๆเนี่ยไม่เคยไม่ศึกษาไม่รู้นะครับแล้วก็เอามาเป็นการล้อเลียนเอามาล้อเล่นนะครับเอามาเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดหรือบรรดารอซูลต่างๆนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพูดถึงหรือว่าเยาะเย้ยถากถางนะครับอันกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดรอซูลต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการตอบแทนของพวกเขาก็ควรคู่กันแล้วที่จะต้องไปอยู่ในนรกยะฮันนัมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เพิ่มไปวรรคหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้อ่านอินนัลลซีนาอามะลูวะมิลุสซอลิฮาตซึ่งพูดถึงกลุ่มชนที่เป็นชาวสวรรค์ที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆนะครับว่าเขาจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนะฮะมาดูเรื่องของการอ่านอีกวรรคหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายยาวนะครับอ่านได้ยาวจำเป็นต้องยาว 4-5 ฮารอกะยะฮันนามะนี่นะครับตรงนี้ก็หน่วงเสียงนะดูมีชัดดะดาลิกะจะซาอุฮุมยะฮันนามะยะฮันนามูนะครับดาลิกะจะซาอุฮุมยะฮันนามูบิมากะฟารูวัตตะคอซูตรงนี้ก็เครื่องหมายยาวนะครับอันนี้มัดยาอิสอนุญาตให้ยาว2-5อายาติวรุสุลีฮุซูวานะครับย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มมาอันนี้ผมขีดไว้ให้แล้วนะขีดไว้แล้วตรงไหนมีเครื่องหมายยาวก็เป็นหัวลูกศรนะตรงไหนที่มีนวงเสียงนะครับก็จะขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับแล้วก็ตำแหน่งการหยุดนะฮะตรงนี้ก็เป็นวรรคสั้นๆนะครับก็อ่านให้จบวรรคเลยนะในส่วนของที่มีตัวยิมอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะหยุดได้ตรงนี้นะฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاءإن عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ถ้าไม่ไหวนะครับก็หยุดตรงนี้ได้ عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا นะฮะถ้าไม่ไหวนะครับต่อมาأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ฮัมซาเนี่ยนะฮะถ้าเราจะหยุดเป็นฮัมซาเอาลียะก็ได้หรือหยุดเป็นฮาชัดเจนขึ้นมาเอาลียะนะฮะเป็นฮาใหญ่เป็นฮัมซาหรือเป็นฮาใหญ่นะครับได้นะครับ ต่อมาอินนาอัตดนาจะฮันนัมลิลกาฟิรีนนุซูลากุลฮัลนุนับบิอุคุมบิลอัคซะรีนอะอามาลาالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ถ้าไปไม่ไหวนะครับก็หยุดตรงนี้ได้นะ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهمبهم ولقائه فحبطت
อามาลูฮุมนะหยุดตรงนี้ได้นะครับฟะลานุกีมุละฮุมยามัลกิยามะติวัซนาอีกวรรคหนึ่งนะครับถึง106ذ َ ل ِ ك َ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไปไม่ไหว وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا นี่นะครับอ่ะอีกเที่ยวหนึ่งเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งوَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ช่วงนี้เปิดสายกันเลยครับให้พี่น้องได้โทรเข้ามาอ่านกันนะครับก็เหลืออีกแค่ประมาณสัก4อายะนะฮะน่าจะเป็น4อายะ1 2 3 4โอเคเหลืออีก4อายะนะครับอินนัลลซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินุซูลานะครับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติอามัลซอเลห์นะครับจะได้สวงสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับเป็นการตอบแทนนะวันพรุ่งนี้เรามาดูแล้วก็มาอ่านกันเดี๋ยววันนี้ก็เรื่องของชาวนรกก่อนนะครับมีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็คุยกันไปแล้วนะครับช่วงนี้โทรเข้ามาอ่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากจังหวัดไหนครับพัทลุงค่ะพัทลุงนะวันนี้100ถึง106นะซูเราะห์กะฮฟีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญครับผมค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอะรัดนายะฮันนะมะยาวมะอิซิลลิลกาฟิรินะอัรดอAllazina มีหน้าด้วยนะครับ Allazina Allazina kanat a'yunuhum fi gita'il an zikri wa kanu la yastaqi'una sam'aأَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًاقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا سرينا بالأخسرين أعمالا سرينا أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحمد لله بارك الله فيك ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพยายามอ่านทุกๆวันศุกร์นะครับซูเราะห์กาฟีนะฮะพยายามอ่านทุกๆวันศุกร์แล้วก็ถ้าอ่านจบซูเราะห์ได้ก็ดีเลยนะครับครับผมอัลเลาะห์ประทานความสำเร็จนะครับอัลเลาะห์คุ้มครองครับยะซากิลลาฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญนะครับ พี่น้องโทรกันเข้ามาได้นะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จากจังหวัดไหนครับสงขลาค่ะสงขลานะวันนี้กาฟีอายะห์ที่100ถึง106นะครับค่ะเชิญครับผมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอะฆอดนายะฮันนะมะยะอ์มะอิซิลลิลกาฟิรีนอัรฎูالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَمْعُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحمد لله بارك الله فيك ครับผมอ่านคล่องเลยนะฮะอ่านทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับเนี่ยจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับจ้าเช่นกันค่ะอาจารย์ครับยะซากิลลาห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับยังมีอยู่ประมาณ10นาทีแล้วเหลือน้อยแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จังหวัดไหนครับจากปัตตานีค่ะโอเคนะครับวันนี้กาฟีวรรคที่100ถึง106นะครับเชิญครับผมขึ้นภาพอีกโอเคฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم
جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحمد لله بارك الله فيك เสียงอะไรล่ะตั้งอ่านไพเราะแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมอ๋อนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมอ๋อก็คือเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะครับที่อายุที่เรียนอยู่เนี่ยอืมอ่านแล้วตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับก็อายุก็15-16แบบนั้นแหละอ๋อโอเคตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วอ่าโอเคนะครับคือพี่น้องที่รับชมอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเนี่ยเวลาเสียงของผู้หญิงที่เสียงที่ไพเราะเสียงที่เต็มๆเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้สำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมะเนี่ยนะครับเวลาเรียนรู้เนี่ยเสียงเราหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้จักใช้เสียงนะครับครับก็แล้วสอนหนังสืออยู่ไหมสอนกุรอานอยู่ไหมฮะสอนอยู่ค่ะอ๋อครับผมมีเด็กๆหรือมีผู้ใหญ่ที่เรียนอยู่เด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขออัลเลาะห์ได้ประทานความดีงามประทานความสำเร็จนะครับอย่าจะกินแล้วคอยรอนครับโอกาสหน้าโทรใหม่นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ลองพยายามดูนะครับพี่น้องมุสลิมะหลายๆท่านนะฮะจะได้ใช้เสียงให้เต็มประสิทธิภาพนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จากจังหวัดไหนครับกับกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะเขตไหนครับเนี่ยเขตทุ่งครุค่ะอ๋อทุ่งครุนะครับวันนี้ก็กาฟี่วรรคที่100ถึง106นะครับเชิญครับผมเชิญครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอะรับตนาวะอะรوعرض وعرض وعرض وعرضنا ไม่อรด وعرضنا ก่อนเฉยๆอรด وعرضنا جهنم เดี๋ยวนะฟังนะฟังทางโทรศัพท์นะครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะทางโทรศัพท์นะค่ะว่าอรดนาว่าอารดนาโอเคครับผมนามายาอุมาอิซิลลิลกาฟิรีนอัรดออัลลซีกานต
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا مقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحمد لله بارك الله فيك อ่านทุกวันศุกร์ไหมทุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์นะครับผมอาจจะตื่นเต้นมันเลยทำให้ไม่ค่อยคล่องตะกุกตะกักหน่อยโอเคครับผมยะซากิลลาฮ์คอยรอนครับอัลเลาะห์คุ้มครองครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสะลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็หมดแล้วนะครับผมพอดีหมดเวลาด้วยนะฮะชาลอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ซ้อมกันมาเลยอินนัลลซีนาอามานูวะมิลุศอลิฮาติกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินุซูลานะครับ4อายะนะตรงท้ายของซูเราะห์กาฟีหลายๆคนก็จะอ่านกันคล่องอยู่นะครับหลายๆคนก็ชอบเพราะว่าความหมายนั้นงดงามมากนะครับพูดถึงผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีงามต่างๆจะได้สวรรค์ฟิรดาวนะครับเป็นที่พำนักนะฮะวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับก็ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีมุสลิมีนโทรเข้ามาเลยนะฮะยังไงรบกวนโทรเข้ามาหน่อยนึงนะครับหรือว่ามีอะไรต้องการให้แนะนำรายการนะฮะ อยากเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษนะครับโทรกันบอกเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามุสลิมีนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไปมีหน้าที่ในการเป็นอิหม่ามเป็นมุอัซซินทำหน้าที่อาซานอะไรแบบเนี้ยนะครับอยากจะใหเราช่วยแนะนำตรงไหนสอนตรงไหนบอกตรงไหนเนี่ยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับหรือจะจัดให้พิเศษวันนึงเลยก็ได้นะฮะยังไงก็โทรแจ้งเข้ามานะครับเพื่อที่จะเสนอแนะรายการของเรานะครับจะได้ครอบคลุมครบนะทุกเพศทุกวัยที่ติดตามรับชมรายการกันอยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะนะตูบุอิลัยกะบิลลาฮิตาวฟิกวันดีดายะأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم